สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องแฟนแฟนในช่องเอฟทักเกมมิ่งรวมไปถึงคุณผู้ชมใหม่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการซื้อรถเมล์ไฟฟ้า100%เด็กติกคันนี้แล้วก็วิธีการรับส่งผู้โดยสารด้วยนะว่าพอดีมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งนะคอมเมนต์เข้ามาว่าให้เราสอนวิธีขับรถเมล์หรือลงมอดรถบัสนะก็คือที่จริงอ่ะรถเมล์คันนี้มันเขามีมาให้ในทักเกอร์เอ็มพีนะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของทักเกอร์เอ็มพีนะก็คือเขามีมาให้นะก็เดี๋ยวสอนวิธีไปรับผู้โดยสารด้วยนะเดี๋ยวขอบอกวิธีการซื้อรถเมล์คันนี้ก่อนนะเพราะว่าเขามีมาให้ในตะเกียงเพียก่อนอื่นเดี๋ยวผมเขาออกจากเกมก่อนนะฮะว่าต้องเข้ายังไงนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะโอเคเมื่อออกจากเกมปุ๊บให้เราเข้าทักเกอร์เอ็มพีนะฮะเราไม่ได้เข้าตัวเกมยูโรทักซิมูเลเตอร์2ปกตินะฮะแต่เรามาเข้าทักเกอร์เอ็มพีนะฮะแต่ถ้าหากยังไม่มีทักเกอร์เอ็มพีก็ไปสมัครได้ที่เว็บไซต์ของทักเกอร์เอ็มพีก่อนนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดได้จากทักเกอร์เอ็มพีเลยนะที่เว็บไซต์เลยนะของทักเกอร์เอ็มพีเมื่อเราโหลดติดตั้งเสร็จแล้วก็เข้าทักเกอร์เอ็มพีเลยนะที่จริงทักเกอร์เอ็มพีก็คนนิยมเล่นกันเยอะเลยนะก็คิดว่าน่าจะติดตั้งกันเป็นอยู่เรากดเพลย์ตรงนี้เรารอสักครู่นะเราเข้าเกมพอเข้ามาแล้วก็จะขึ้นให้ล็อกอินตรงนี้นะ อีเมลกับรหัสผ่านของ Tracker MP นะเมื่อเรามากรอกเสร็จแล้วก็กดล็อกอินนะก็เลือกเซิร์ฟนะฮะเซิร์ฟไหนก็ได้5เซิร์ฟนี้นะที่จริงมีเซิร์ฟโปรมอดด้วยนะแต่ว่าอันนี้ต้องมีไฟล์โปรมอดนะเดี๋ยวเราขอเซิร์ฟเข้าเซิร์ฟเขตแล้วกันเนาะคนเล่นน้อย เดี๋ยวเรากด continue เกมเลยนะเกมได้เลยรอสักครู่นะครับอันนี้ผมล็อกอินเวิร์กทักไปด้วยนะก็จะไซน์อินนานนิดนึงนี่เราเข้าเกมแล้วก็กดไดรฟ์ก่อนนะเพื่อให้เราเชื่อมเซิร์ฟเวอร์กับทักเกอร์เอ็มพีก่อนเมื่อเชื่อมแล้วก็ AC ออกมานะก็ทำการซื้อรถมาที่เซอร์วิสนะไปที่ทักดีลเลอร์นี่นะให้เลือกซื้อที่ศูนย์ Mercedes Benz นะจะมีศูนย์เดียวเนาะที่มีรถมีไฟฟ้าบุบันนะแล้วก็ต้องเลือกฝั่งที่เป็นยุโรปนะฝั่งอังกฤษจะไม่มีฝั่งอังกฤษจะไม่มีนะก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวพาดูก่อนก็ได้นะเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ถึงจะเป็นรถเมล์แต่ก็ไม่ใช่นะอันนี้หัวลากเบนเนี่ยหมดแล้วฮะฝั่งคิดจะไม่มีนะส่วนฝั่งเนี่ยอย่างเมืองรอตเตอร์แดมดูอย่างรอตเตอร์แดมก็ได้นะเนี่ยตอนนี้จะเพิ่มมาเป็น8นะเชื่อว่าต้องมีแน่นอนนะนี่ครับผมนี่เลยอันนี้เลยครับบอโลบูบอโลบูบัสไม่รู้อ่านถูกป่ะนะบูบัส 12M คันนี้นะก็สามารถแต่งได้เช่นกันนะแต่ว่ามีสิ่งที่ต้องห้ามแต่งเดี๋ยวคือโดยเฉพาะล้อเนี่ยล้อกับยางห้ามเด็ดขาดเลยนะ
ไม่งั้นโดนเด้งออกจากเกมไม่ใช่เด้งออกจากเกมเด้งออกจากเซิร์ฟเวอร์นะแต่เกมไม่เด้งนะแค่หลุดออกจากเซิร์ฟเวอร์เฉยๆนะลายพวกนี้แต่งได้เช่นกันนะยกเว้นร้อยอย่างเดียวนะนี่ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวราคาโน้ตมีคันนี้ก็จะอยู่ที่500,000กว่ายูโรนะเมื่อเลือกเมื่อแต่งเสร็จก็เพอร์เชสตรงนี้นะอันนี้ผมไม่สามารถเพอร์เชสได้เพราะว่าตังค์ไม่พอนะแต่ว่าต้องดูตังค์ของตัวเองด้วยนะว่าตังค์พอไหมนะต้องดูด้วยนะถ้าตังค์ไม่พอเราจะซื้อไม่ได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการซื้อรถเมล์นะเดี๋ยวลองดูยี่ห้ออื่นก็ได้จะดูว่ามีไหมนะเดี๋ยวลองเลื่อนหาดูเลยนะอ๋อมีเช่นกันนะมีเช่นกันแสดงก็คือมีน่าจะมีทุกยี่ห้อนะแต่ต้องเป็นฝั่งยุโรปนะฮะเดี๋ยวดูอันนี้ศูนย์ตัวอะไรอ่ะทักนี่แล้วอ๋ออันนี้ศูนย์วอลโว่นะเดี๋ยวลองดูศูนย์วอลโว่จะมีเช่นกันก็คือต้องเป็นเฉพาะฝั่งยุโรปเท่านั้นนะฝั่งอังกฤษจะไม่มีนะมีเช่นกันนะโอเคก็เลือกซื้อจากเมืองไหนก็ได้นะแล้วแต่ตามสะดวกเลยก็จะประมาณนี้นะโอเคเมื่อซื้อเสร็จแล้วก็ให้ออกจากเกมก่อนนะฮะเพื่อไปติดตั้งดีบัตเวิลด์นะดีบัตไคลแอนเดี๋ยวเราออกเกมสักครู่นะดีบัตเวิลด์ก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้รับส่งผู้โดยสารนะเชื่อมเข้ามาในทักเกอร์ทีเนาะโอเคเมื่อออกจากเกมแล้วก็ให้เราทำการเข้า Google นะแล้วพิมพ์ไปว่า Debug World นะเจอแล้ว Debug World DBUS Benbug WORLD World นะ Debug World แล้วก็เข้าเว็บแรกเลยนะหน้าเว็บนี้เลยโอ้ยนี้ผมลืมบอกใส่ระบบเดี๋ยวผมบอกแป๊บหนึ่งนะก็ให้เราไซน์อัพตรงนี้นะแล้วก็ล็อกอินผ่านสตรีมได้เลยแล้วก็พอล็อกอินเสร็จก็อาจจะมีให้ตั้งอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะก็จะประมาณนี้นะก็พอสมัครเสร็จปุ๊บก็ลองมาล็อกอินก่อนนะให้กรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้นะเมื่อล็อกอินมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของการวิ่งรับส่งผู้โดยสารนะส่วน Debug Client ก็มาดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะจะมีให้ดาวน์โหลดนะเป็นม็อดดาวน์โหลดนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะตัวอย่าง Debug World นะตัวอย่างโปรแกรมของมันให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างครับก็ดาวน์โหลดตรงนี้เลยอันนี้ผมมีตัวดาวน์โหลดอยู่แล้วนะก็อันนี้ผมใช้ ADM ช่วยโหลดนะเสร็จแล้วก็กดเปิดได้เลยนะส่วนโปรแกรมเว็บไซต์ที่เปิดเมื่อกี้ก็ปิดได้เลยนะแล้วก็ส่วน Debug Client Setup ก็ติดตั้งตามขั้นตอนเหมือนติดตั้งโปรแกรมตามปกติได้เลยนะกดเน็กเน็กเน็กไปเรื่อยๆโอเคเสร็จแล้วก็จะรัน Debug Client เลยก็ได้นะแล้วกด Finish ฮะเพื่อเปิด Debug เปิดขึ้นมาอันนี้ผมล็อกอินไว้อยู่แล้วนะแต่ผมขอล็อกเอาท์ก่อนนะสมมติของใครที่เปิดมาแล้วก็จะมีสมมติเหมือนให้ลงม็อดอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ไม่ต้องนะไม่จำเป็นเรากดโค้ดไปได้เลยนะแล้วเราก็จะมาพบกับหน้าล็อกอินนะเดี๋ยวผมขอล็อกอินสักครู่นะเมื่อล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็ถ้ามีดาวน์โหลดก็ให้ตอบเยสไปนะแล้วกดโอเคนะพ
เพราะว่าถ้าติดตั้งครั้งแรกถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีนะโอเคเมื่อเสร็จเมื่อเราอินเสร็จแล้วก็ให้มาเปลี่ยนแบบตรงนี้ครับเป็น Tucker MP Bus Route นะแล้วก็ส่วนไลน์นี่ก็คือเส้นทางที่เราต้องการจะวิ่งรับส่งผู้โดยสารนะนี้แล้วแต่เราจะวิ่งเลยเนาะโอเคเมื่อเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกดสตาร์ทนะฮะถ้ากดมันเดี๋ยวมันจะเออร์เลอร์นะก็ให้เราเข้าเกมก่อนนะฮะเข้าทักเกอร์พีเลยนะโอเคก็ทำการล็อกอินก่อนนะฮะแล้วก็เลือกเซิร์ฟแล้วกด continue เกมเพื่อเข้าเกมครับผมนี้ผมใส่อินของเบิร์ฟทักไปด้วยนะก็อาจจะช้านิดนึงโอเคเมื่อเข้ามาแล้วก็กดได้ทันทีนะกดได้ได้เลยครับผมเพื่อเชื่อมเซิร์ฟเวอร์ของ Tucker MP นะโอเคเชื่อมเรียบร้อยนะฮะแล้วก็แนะนำให้เปิดแผนที่ดูไปด้วยนะฮะผมรีเซ็ตแป๊บโอเคเมื่อเราซื้อรถบัสมาเรียบร้อยนะฮะโหลดเดบัคเวอร์มาติดตั้งเรียบร้อยนะก็แนะนำให้เปิดแผนที่ดูก่อนนะฮะหลังจากนั้นก็สลับหน้าให้เลือกเป็นเดบัตไคลเอนต์นะก็คือเหมือนสลับหน้ามาที่เดสก์ท็อปแหละแล้วก็เลือกเป็นเดบัตไคลเอนต์ตรงนี้นะโดยการกดออลทินิทแท็บนะเพื่อสลับมาหน้าเดสก์ท็อปนะให้เราทำการแบบเปลี่ยนแบบเป็นทักเกอร์พีอันนี้เรียบร้อยนะแล้วก็เลือกไลน์อันนี้เดี๋ยวผมทดลองเลือกสายหนึ่งเลยนะก็คือลิเวอร์พูลแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ลิเวอร์พูลอยู่แล้วด้วยนะฮะก็แนะนำให้ดูแผนที่ก่อนนะฮะสมมติเราหาเมืองไม่เจอเนาะอย่างเมืองพอร์ตนันเนี่ยมันอยู่แถวไหนเราก็สามารถกดสตาร์ทก่อนดูก่อ The นก็ next ได้นะ stop is Poznan เนี่ยแล้วเราก็ไปหาหมุดแรกที่ปักไว้เดี๋ยวก็คือระบบมันจะปักให้ของมันเองนะก็คืออีกนี้นะซึ่งเมื่อนี้ผมก็ยังไม่ได้มานะเมื่อรู้เมืองที่จะไปแล้วก็ให้เราทำการวาร์ปไปได้เลยนะแต่ก่อนวาร์ปนะแนะนำให้ cancel route ก่อนนะแล้วก็ตอบเกตก่อนนะแต่นี้ผมอยู่ลิเวอร์พูลนะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไลน์เป็นลิเวอร์พูลนะเริ่มที่ลิเวอร์พูลเรากดสตาร์ทนะกดสตาร์ทได้เลยนะ The next stop is Liverpool นี่นะระบบก็จะทำการปักหมุดไว้ให้อะไปรับส่งผู้โดยสารได้เลยนะ Drive safe ตอนนี้เราทำการไปรับส่งผู้โดยสารไปรับผู้โดยสารก่อนนะขออภัยที่อาจจะพูดติดขัดนิดนึงนะTurn left. ต่อรอไฟแดงก่อนนะเอ้าเขียวพอดีฮะเขียวพอดีเลยFirst exit. Exit now.
รอไฟแดงก่อนนะเอาเขียวพอดีก็คือเราขับตาม GPS ได้เลยนะโอเคถึงแล้วนะจุดรับผู้โดยสารก็อยู่ฝั่งนู้นนะฮะสำหรับเมืองลิเวอร์พูลนะขอดูมุมสูงด้วยนะโอ้ยเกือบเฉียวนี่เวลามาจอดก็จอดที่ตรงจุดสีขาวนะฮะให้ขึ้นเป็นเมื่อเราจอดตรงก็จะขึ้นเป็นจุดสีเขียวแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ทำการเปิดประตูให้ผู้โดยสารเข้ามา Liverpool ประตูจะใช้ปุ่มเดียวกันเดี๋ยวให้ดูผู้โดยสารก่อนนะผู้โดยสารกำลังจะขึ้นจะประมาณนี้เลยนะประตูจะใช้ปุ่มเดียวกันกับเราเปิดปิดกระจกนะฮะโอ้ยนี่ไม่ใช่นี่ปรับเสียงนี่นะ4ปุ่มนี้นะฮะ Open Light Window Close Light Window Open Left Window และ Close Left Window นะฮะ4ปุ่มนี้เลยนะจะใช้ปุ่มเดียวกันนะใช้เป็นเปิดปิดประตูนะ Manchester ในเมื่อผู้โดยสารขึ้นเสร็จหมดแล้วก็ทำการปิดประตูนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ขับไปเมืองถัดไปที่เพื่อไปรับผู้โดยสารต่อนะเมืองต่อไปของคลิปนี้ก็คือ Manchester นะก็จะเป็นหมุดที่2นี่เลยนะที่ปักหมุดไว้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการรับส่งผู้โดยสารนะครับโอเคก็ครับผมก็ต้องผมขอจบคลิปการซื้อรถเมล์ไฟฟ้าแล้วก็วิธีการรับส่งผู้โดยสารไว้เพียงเท่านี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็หากใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลาทุ่มตรงก็จะเป็นคลิปเปิดตัวทาง YouTube ช่อง Extra Gaming ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้ขอลาคุณผู้ชมไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ